จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับผม MBA มอเกษตรศาสตร์อดีตหัวหน้าห้องปฏิบัติการเคมีอิมมูโนโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชนะครับแล้วก็อดีตรองผู้อำนวยการกองพยาธิกรรมโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชเช่นกันครับประสบการณ์การทำงานของท่านนะครับก็ทำงานในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์37ปีปัจจุบันท่านก็เกษียณราชการแล้วนะครับวันนี้เคสของเรานะครับได้ก็มาทำธุรกิจเจเนตฟูลไทม์เลยนะครับต้องบอกว่าประสบความสำเร็จอย่างสูงเลยวันนี้ท่านดำรงตำแหน่งบรูบี้ไดเรคเตอร์นะครับผมเวลาก็สมควรขอให้ทุกท่านนะครับกด8กด9เยอะๆเลยนะครับกดหัวใจด้วยก็ได้ครับผมเป็นกำลังใจให้กับท่านเลยนะครับผมทุกท่านพร้อมไหมครับพร้อมขอให้กด1กด1ครับผมเปลี่ยนใจแล้วครับกด1ไม่เยอะแล้วครับเวลาสมควรแล้วครับผมทุกท่านพร้อมแล้วนะครับขอเชิญทุกท่านพบกับท่านรูบี้ไดเรคเตอร์นาวาอากาศเอกหญิงสาวิตรีเศรษฐนันท์ครับขอเรียนเชิญคุณแม่เป้าครับผมขอส่งไมค์ให้กับคุณแม่เลยนะครับค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะแล้วก็ขอบคุณ MC ท่านชัยด้วยนะคะก็นะคะ MC ที่น่ารักนะคะก็มาดูแลให้พวกเราห้องซูมนะคะให้พวกเราได้เรียนรู้กันนะคะได้ยินเสียงคุณแม่เป้าชัดไหมคะถ้าชัดเนี่ยขอทดสอบไมค์ได้ยินชัดก็ขอเลข5นะคะเลข5ถ้าชัดเลยค่ะโอเคชัดนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะวันนี้เราก็เริ่มช้ากันหน่อยนะก็เลทมาประมาณ10นาทีแล้วนะคะก็เริ่มกันเลยไม่ให้เพิ่มให้เสียเวลานะคะจะเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยพวกเราเนี่ยอยู่ในกระแสอะไรคะกระแสเซนใช่ไหมคะเซนนี่ฮอตมากๆเลยในเซ็นเตอร์เนี่ยนะคะถ้ามีกิจกรรมเกี่ยวกับเซนเนี่ยนะโอ้โหเรียกว่าเข้ากันหนาแน่นมากเลยนะคะวันสองวันที่ผ่านมาวันอังคารกับพฤหัสโอ้เซ็นเตอร์เรานี่แน่นทะลักเลยเพราะอะไรคะเพราะเรามาชุมนุมกันเรื่องเส้นค่ะเส้นบอดี้นะคะฮอตมากๆนะคะใครๆก็พูดถึงเส้นใครๆก็โฟกัสเส้นแล้วก็ที่สำคัญก็คือจะไปอวดโฉมเป็น1ใน10ที่มัลดีฟกันนะคะเดี๋ยวก็จะตัดสินแล้ววันที่17สิงหาเนาะแม่เป้าก็จะต้องไปเป็นกำลังใจไปเชียร์นะคะแม่เป้าลงแข่งขันด้วยแต่ต้องใส่รู้ตัวนะคะว่ายังไม่เข้าเป้าแต่เห็นทุกท่านเนี่ยนะคะมุ่งมั่นแล้วก็นะคะน้ำหนักลดเนี่ยไปดูในเซ็นเตอร์นะคะโอ้โหขุนสเลนเดอร์กันเป็นแถวเลยแล้วก็สวยด้วยนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะเราจะหุ่นสวยหุ่นเฟิร์มนะคะแล้วก็นะคะอะไรอ่ะหุ่นสวยเฟิร์มสุขภาพดีนะคะแล้วก็พร้อมเพรียวกันเลยเนี่ยเราก็ต้องอย่าลืมดูแลเรื่องผิวพรรณของเราด้วยนะคะกลัวว่าจะลืมตรงนี้เพราะลายหุ่นสวยหุ่นเฟิร์มเรื่องดีแต่หน้าตาผิวพรรณก็ต้องงามด้วยนะคะเอาให้เหมือนกับหัวข้อเรื่องวันนี้เลยให้งามอย่างหาที่ติไม่ได้เลยสำหรับหน้าตาและผิวพรรณของเราจะเป็นผู้ชนะ1ใน10เนี่ยเขาไม่ดูเราแต่รูปร่างไม่เอาไม่อวดแต่รูปร่างเนี่ยเราต้องอวดหน้าตาด้วยพร้อมแล้วนะคะหุ่นสวยเฟิร์มแล้วเนี่ยหน้าตาเราจะต้องนะคะจะต้องดูเฮลธี่นะคะดูมีสุขภาพดีนะคะแล้วเราก็มีโปรดักต์นะคะโปรดักต์ของเราเนี่ยตัวเด็ดเลยนะคะที่มันเพิ่มความงดงามให้กับใบหน้านะคะเพิ่มความงามให้กับใบหน้าทำให้อะไรอ่ะเราเนี่ยดูสุขภาพสมบูรณ์นะคะดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีดวลเสริมจากเป็นลายของลูมิเนสที่เรารู้จักกันแล้วนั่นเองนะคะวันนี้เราก็จะมาคุยกันในเรื่องของflawless skin brightener นะคะซึ่งตัวเนี้ยเราเข้ามาเราก็ใช้กันมานานแล้วนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยก็ไม่บางคนก็ลืมกันไปบ้างนะคะก็ใช้เราจะใช้กันแต่ซีรั่ม day night นะคะ cleanser ซีรั่ม day night 4ตัวพื้นฐานแต่บางครั้งเราก็ข้าม flawless แม่บอกว่าแม่ป้าบอกว่า flawless นี่ข้ามไม่ได้เลยสำหรับตัวเองนะคะตัวเองเนี่ยตั้งแต่ flawless เข้ามาตอนแรกๆก็ยังเฉยๆแต่พอมาได้ลองใช้ดูสินะเพอคือ
คุณสมบัติคุณประโยชน์ของเขาเนี่ยมันก็ช่วยในเรื่องของการเดี๋ยวเราค่อยเดี๋ยวเราจะลงในรายละเอียดนะคุณประโยชน์ของเขาก็ช่วยในเรื่องของการลดเลือนพวกจุดด่างดำสีผิวที่ไม่สม่ำเสมอตัวเราก็ไม่อยากให้ฝ้าขึ้นเนาะไม่อยากให้จุดด่างดำบนใบหน้าหรือสีผิวหน้าคล้ำเนี่ยเราก็ลองใช้ดูแต่พอใช้แล้วนะมันไม่ได้แค่ที่ว่าจะดูแลผิวดูแลเรื่องฝ้าจุดด่างดำบนใบหน้าผิวคล้ำมันไม่ใช่แค่นะมันจะทำให้นะคะผิวเนี่ยไบรท์ขึ้นมานะคะผิวเนี่ยไบรท์แล้วก็มีออร่าดูเปล่งปลั่งเสริมขึ้นมาจากที่เราใช้สี่ชิ้นเบสิกธรรมดาอีกมันเห็นได้ชัดเลยอะนะคะใช้ไปแล้วเห็นได้ชัดนะแม่นะใช้ตลอดไม่เคยฟอเรสเนี่ยไม่เคยขาดฟอเรสเนี่ยไม่ขาดเลยใช้ตลอดแล้วก็เราก็ลองนะคะลองเหมือนกันลองหยุดใช้ได้ลองซิว่าหยุดใช้ลองหยุดหน้าหนึ่งลองหยุดใช้ลัง1เดือนนะแกล้งลองหยุดใช้เชื่อไหมว่าหน้าเนี่ยนะคะมันเราต้องเห็นว่ามองแล้วคนอื่นก็ทักว่าเอ๊ะพักนี้ทำไมหน้าหมองๆไปนะคะเราก็สังเกตได้เห็นว่าหน้าเรามองๆเนื่องจากว่าเราเนี่ยเราลองหยุดใช้ฟอเรสต์แล้วเราก็กลับมาใช้ใหม่พอกลับมาใช้ใหม่นะสังเกตได้เลยหน้าเราเนี่ยมันจะไบรท์ขึ้นมาเลยอะนะคะเพราะอะไรคะเพราะเขามีอินกรีเดียนนะคะที่ดร.นาธานนิวแมนโอสุดยอดเลยนะคะที่คัดสรรอินกรีเดียนคัดสรรส่วนผสมมาเนี่ยนะคะช่วยในเรื่องของการที่ทำให้หน้าไบรท์ด้วยเสริมเพิ่มไปจากการที่ดูแลผิวหน้าเราเนี่ยให้สีผิวให้ไม่คล้ำนะให้แก้ปัญหาเรื่องฝ้ากระจุดด่างดำนะคะมันไม่ใช่แค่แก้เท่านั้นแต่มันเสริมทำให้ผิวเราเนี่ยนะคะดูมีออร่าดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลเสริมขึ้นมาอีกนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยซีรั่มนะคะตัวซีรั่มเนี่ยจะเป็นตัวซึ่งเราใช้เป็นรูทีนอยู่แล้วเนี่ยลูมิเนสซีรั่มลูมิเนสซีรีส์ของเราเนี่ยเราใช้เป็นรูทีนอยู่แล้วแต่ซีรั่มเนี่ยเขาก็จะทำให้ผิวเราเป็นไงผิวลดรอยหิวย่นเดี๋ยวนะคะโทษแป๊บหนึ่งจอเอ็กไอแพดมันกลับไปกลับมานะคะลดรอยหิวย่นนะคะลบรอยริ้งเคิลนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือเขากระตุ้นซีรั่มเนี่ยเขาจะกระตุ้น APT 200เนี่ย200เนี่ยเขาจะกระตุ้นนะคะให้ผิวเราเนี่ยมีการผลัดเซลล์ผิวให้เกิดให้กระตุ้นให้สร้างเซลล์ผิวใหม่แล้วก็กระตุ้นให้สร้างคอลลาเจนกับอิลาสตินมันทำให้ผิวเราเนี่ยแน่นตึงนะคะแต่ฟอเรสเนี่ยจะมาเติมเต็มให้นอกจากแน่นตึงแล้วก็ลบรอยหิวย่นแล้วจะทำให้มันดูไบรท์ดูสว่างดูกระจ่างดูมีเฮลซี่ขึ้นมาเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูว่าเขาทำยังไงแล้วดร.นาธานเนี่ยรังสรรค์โปรดักต์นี้ขึ้นมาได้ยังไงแม่เนี่ยรักมากเลยฟลอเรสเนี่ยนะคะขาดไม่ได้บอกได้เลยนะคะมีอันนี้ก็จะบอกว่านะคะตลาดของไอ้ตลาดของตัวไบรท์เทนนิ่งตัวสกินแคร์ที่ทำให้หน้าขาวนวลกระจ่างใสในตลาดเฉพาะตลาดของไบรท์เทนนิ่งเนี่ยในคาดการณ์ว่าในปี2020เนี่ยนี่ทั่วโลกนะ 23,000 ล้านนะ23บิลเลียนก็คือ 23,000 ล้านเหรียญดอลลาร์ใหญ่เพราะใหญ่มากโตมากเพราะผู้หญิงเราเนี่ยนะคะเพราะผู้หญิงเราเนี่ยยังไงเนี่ยนะไม่ยอมหน้าหมองคล้ำไม่ยอมเรื่องฝ้ากระจุดดำๆเนี่ยบนหน้าเธอเนี่ยต้องเนียนเรียบแล้วก็อะไรนะใสสวยขาวไม่ให้มีจุดด่างดำเลยแม้แต่น้อยผู้หญิงไม่ยอมนะคะทีนี้นะคะก่อนจะเราต้องทำความรู้จักของสีผิวเรานะคะที่สีผิวเกิดมาขึ้นมาได้อย่างไรทำไมผิวเราถึงจะมีสีต่างๆนานานะคะการที่เราสีผิวของเราเนี่ยมันมีต่างๆนานาเกิดจากอะไรคะตัวที่ทำให้สีผิวเรามีผิวคล้ำผิวเหลืองผิวอะไรผิวขาวผิวเกิดจากเรื่องของปริมาณของเมลานินนะคะในแต่ละคนนั่นเองเมลานินนะคะเมลานินก็คือเม็ดสีเราก็รู้จักกันแล้วนะคะทั้งตาทั้งสีผมทั้งผิวหนังเราเนี่ยนะคะเป็นที่มีสีเนี่ยก็เกิดมาจากเรื่องของเมลานินพิกเมนต์นะเม็ดสีเมลานินในร่างกายเรานั่นเองนะคะเม็ดสีเมลานินเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเม็ดสีเราเนี่ยเราเคยคุยกันเรื่องของชั้นผิวหนังเรื่องของโครงสร้างผิวหนังชั้นบนคือชั้นหนังกำพร้านะคะชั้นหนังกำพร้าเนี่ยเห็นไหมคะ
ชั้นบนเนี่ยที่เขียนว่า epidermis เนี่ยชั้นหนังกำพร้า epidermis แล้วข้างล่างก็คือ dermis เราเข้าใจภาษาอังกฤษกันหน่อยนะชั้นล่างของ epidermis เนี่ยชั้นนี้แหละค่ะชั้นล่างของชั้นหนังกำพร้าเนี่ยเป็นที่อยู่ของเมลานินเป็นที่อยู่ของเซลล์ที่สร้างเมลานินนะคะมันไม่ได้อยู่ในชั้นหนังแท้นะมันอยู่ที่ฐานของชั้นหนังกำพร้านะคะค่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะไอ้ตัวสีม่วงๆเนี่ยค่ะที่แทรกอยู่ม่วงๆที่มีเม็ดสีม่วงๆเนี่ยเม็ดสีม่วงๆเนี่ยก็คือเซลล์ที่สร้างเม็ดสีเมลานินนะคะมันชื่อเราเรียกว่าเมลาโนไซต์นะคะเมลาโนไซต์ produce melanin pigment เมลาโนไซต์เป็นตัวที่ผลิตเม็ดสีเมลานินพิกเมนต์โอเคนะนะคะแล้วก็ตัวเมลานินเนี่ยสารตั้งต้นของมันคืออะไรไทโรซีนนะคะไทโรซีนเป็นสารตั้งต้นของเมลานินคุ้นไหมไทโรซีนอะมิโนแอซิดชนิดหนึ่งนั่นเองนะคะนะคะแล้วก็กลไกการสร้างเม็ดสีเมลานินมันก็สร้างจากเริ่มจากไทโรซีนใช่ไหมคะแล้วเขาก็เปลี่ยนในโปรเซสของเขาไม่ต้องไปจำมันเป็นโดปาควินโนต่างๆแล้วก็เกิดเป็นเม็ดสีเมลานินก็จะมีส่วนใหญ่ก็จะมี2ประเภทนะคะประเภทของเม็ดสีเมลานินของพวกกลุ่มคนผิวขาวผิวเหลืองอีกคนก็ยูเมลานินคือพวกผิวสีเข้มเช่นชนในพวกแอฟริกานะคะแอฟริกาต่างๆชนผิวสีต่างๆนะคะอันนี้ก็จบ9สไลด์แล้วตอนนี้เกิดอะไรขึ้นไม่ทราบมันส่งได้ทีละ9สไลด์เท่านั้นนะขอเวลาแป๊บหนึ่งนะคะขอเวลาส่งสไลด์ต่อนะคะนะทำยังไงถึงจะให้มันส่งได้ทีเมื่อก่อนนี้ส่งได้ทีละเยอะๆเลยอ่ะส่งได้ทีละหมดไฟล์เลยเดี๋ยวนี้ส่งไม่ได้แล้วอะไรนะคะแล้วทีนี้อะไรอ่ะไอ้ไฟล์รูปของเราไฟล์ของเรามันก็เยอะมันก็ต้องไปเข้าไปหาไฟล์เนี่ยมันก็เลยทำเสียเวลาตรงนี้ไปอีกนะโอเคค่ะใจเย็นกันรอกันแป๊บหนึ่งนะมาแล้วนะคะตอนนี้เราต้องรู้จักนะว่าให้ทำความรู้จักแต่ไม่ต้องไปอะไรนะไปอะไรนะไปอะไรมันมากไปกังวลมากจำไม่ได้นะคะอยากจะให้รู้จักถึง เวลาเราจะทำเราจะเรียนรู้เรื่องโปรดักต์เราก็ต้องรู้จักที่มาที่ไปรู้จักพื้นฐานของเขานะคะเซลล์เมลาโนไซต์เมื่อกี้บอกแล้วเมลาโนไซต์เนี่ยนะคะก็คือเซลล์ที่ผลิตเม็ดสีเมลานินเนี่ยนะคะผลิตแล้วเนี่ยผลิตเป็นเม็ดแล้วเนี่ยมันก็จะรวมกันอยู่ในถุงเป็นถุงหุ้มภายในเซลล์เมลาโนไซต์เขาเรียกเมลาโนโซมนะคะเมลาโนโซมก็ข้างในก็มีเม็ดสีเมลานินเยอะแยะเลยนะคะเพราะว่าไอเซลล์เมลาโนไซต์มันผลิตเม็ดสีมันก็ห่อในถุงหุ้มเมลาโนโซมนะคะนี่เห็นไหมคะนี่อันนี้ให้เห็นชัดเลยว่าอันนี้คือผิวชั้นผิวหนังของเราเห็นไหมคะตัวที่เป็นคล้ายๆปลาหมึกสีเหลืองๆนั่นก็คือเมลาโนตัวเมลาโนไซต์ก็คือเซลล์คำว่าไซต์ CYTE ไซต์หมายถึงเซลล์นะคะอะไรก็ตามเนี่ยที่มันลงท้ายด้วยไซต์เนี่ยภาษาอังกฤษจะแปลว่าเซลล์หมดเคราติโนไซต์ก็แปลว่าเซลล์ผิวหนังเมลาโนไซต์ก็แปลว่าเซลล์ที่ผลิตเม็ดสีเมลานินใช่ไหมคะเห็นไหมคะแล้วมันก็แผ่กิ่งก้านสาขาส่งเมลาโนโซมนะคะเม็ดดำๆดำเนี่ยภายในเม็ดดำๆเนี่ยมันจะบรรจุด้วยสีเมลานินเต็มเลยมันจะแผ่กระจายไปทั่วเลยนะคะถ้าผิวเราเนี่ยนะคะถ้าผิวเราเนี่ยมีปัญหาผิวถูกทำลายหรือผิวไม่อันเฮลซี่ผิวทำงานผิดปกติมีสิ่งระคายเคืองเนี่ยนะคะไอ้เจ้าพวกเนี้ยเมลาโนโซมเนี่ยหรือเม็ดสีเมลานินเนี่ยมันก็จะไปกระจุกตัวเป็นจุดเป็นก้อนเป็นมันไม่ยอมแผ่กระจายไปทั่วการที่มันแผ่กระจายนะคะการที่เมลาโนไซต์ส่งเมลาโนโซมส่งเม็ดสีเมลานินไปทั่วเนี่ยมันก็ทำให้เราแม้จะผิวคล้ำแต่เราก็สีผิวสม่ำเสมอนะคะแต่เมื่อเซลล์ผิวหนังเรามีปัญหานะคะเซลล์มีปัญหาเซลล์อักเสบต่างๆเนี่ยนะเมื่อเซลล์มีปัญหานะคะไอ้เจ้าเม็ดสีเนี่ยมันไม่แผ่ละมันก็จะไปกระจุกตัวอยู่เป็นบางแห่งตรงไหนที่อักเสบมันก็จะไปกระจุกตัวงั้นเพราะนั้นเนี่ยมันก็ก่อให้เกิดผิวสีผิวเนี่ยไม่สม่ำเสมอจะมีจุดด่างดำตรงนู้นเป็นด่างเป็นจุดสีเข้มอะไรเป็นสปอตต่างๆนานานะคะอันนี้ก็อธิบายเมื่อกี้เพราะนั้นการส่งผ่านเม็ดสีในผิวหนังใช่ไหมคะเมลาโนโซมนะคะคือไอ้ถุงที่ใส่เม็ดสีเมลานินเนี่ยก็จะถูกส่งไปเคราติโนไซต์เคราติโนไซต์นี่ก็คือเซลล์เห
ห็นไหมคะไอ้เซลล์ตัวก้อนสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมที่มีนิวเคลียสสีม่วงๆอันนั้นคือเซลล์ผิวหนังของเรานะคะมันก็จะส่งไปที่เซลล์ผิวหนังนะคะแล้วมันก็จะไปแผ่กระจายเนี่ยไปแผ่กระจายทั่วเลยทำให้เรามีสีผิวต่างๆนะคะสีผิวต่างๆกันนะคะเม็ดสีเมลานินเราอย่าไปรังเกียจหรือเราอย่าไปบอกว่าเราไม่ชอบเราไม่เอาไม่ได้นะคะเม็ดสีเมลานินมีประโยชน์นะคะเมลานินมีประโยชน์เพราะอะไรเราอาจจะได้ยินมาว่ามันเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดฝ้านะคะแต่เม็ดสีเมลานินมันไม่ใช่มันจะไม่มีประโยชน์เลยมันจะช่วยปกป้องผิวเราไม่ให้เป็นอันตรายจากแสงแดดนะคะแต่เราจะหาวิธีเนี่ยดูแลผิวหน้าหรือดูแลไม่ให้ผิวเราเนี่ยมันอะไรอ่ะมันเกิดฝ้าหรือเกิดเม็ดสีเมลานินเนี่ยมันกระจุกตัวเป็นฝ้าเป็นจุดต่างๆนะคะแล้วก็ไม่ให้เม็ดสีเมลานินเนี่ยถูกผลิตออกมาจนมากเกินไปแล้วก็ไม่ให้น้อยเกินไปจนเกิดเป็นผลเสียแก่เราได้ก็คือเราก็จะมีวิธีการที่ควบคุมนะคะให้เม็ดสีเมลานินเนี่ยมันกระจายตัวสม่ำเสมอแล้วมันก็ผลิตมาที่ไม่มากเกินไปนะคะจำเป็นต้องมีนะคะเม็ดสีเมลานินนะคะเพราะว่ามันจะส่วนใหญ่มันจะสร้างขึ้นมาเวลาที่จริงๆแล้วเนี่ยเม็ดสีร่างกายเราเนี่ยมันมีกลไกปกป้องเราเวลาเราไปออกแดดค่ะออกแดดร่างกายก็จะเราจะรู้สึกผิวคล้ำเพราะร่างกายเราเซลล์เมลานอไซต์เนี่ยมันจะสร้างเม็ดสีเมลานินขึ้นมานะคะเราจะคล้ำเพราะอะไรเขาสร้างมาเพื่อปกป้องผิวเราเพื่อปกป้องเซลล์ผิวเราไม่ให้ถูกทำลายจากแสง UVนั่นคือกลไกการป้องกันของร่างกายของเรานะคะประโยชน์ของเม็ดสีเมลานินเห็นไหมคะก็ดูดซับรังสี UV เห็นไหมครับเพราะว่าเราพอตากแดดปุ๊บผิวเราคล้ำเพราะอะไรเพราะร่างกายสร้างเม็ดสีขึ้นมาเพื่อจะช่วยดูดซับรังสี UV นะคะช่วยกระจายแสงช่วยเป็นฟิลเตอร์เป็นแผ่นกรองนะคะหักเหแสงไม่ให้เข้ามาอยู่ร่างกายเราแล้วก็ยังจับอนุมูลอิสระด้วยนะคะถึงแม้ผิวเราจะคล้ำนะคะแต่ก็เป็นกลไกปกป้องร่างกายของเรานั่นเองนะคะดังนั้นเม็ดสีเมลานินก็ถึงเปรียบเหมือนแผ่นกรองแสงสำหรับผิวหนังเรานะคะไม่ให้แสงแดดเข้าสู่ผิวมากเกินไปนะคะแต่ถ้าเราไม่ป้องกันเราไปโดนแดดมากๆนะคะไม่มีการป้องกันการโดนแสงแดดเลยร่างกายก็จะผลิตเม็ดสีเมลานินออกมามากนะคะแล้วมากเกินไปก็อย่างที่รู้กันก็เกิดรอยหมองคล้ำและฝ้าขึ้นมาได้นั่นเองนะคะแต่เม็ดสีเมลานินเนี่ยถ้าน้อยหรือเราไปทำลายเซลล์ที่สร้างเม็ดสีเมลานินเนี่ยนะคะจะมันจะเกิดอาการด่างขาวแล้วสุดท้ายก็เกิดมีโอกาสเกิดมะเร็งผิวหนังได้ถ้าเราไม่มีเมลานินที่คอยปกป้องเซลล์ผิวหนังของเรานะคะเนี่ยเขาบอกว่าเมลานินเห็นไหมคะเมลานินเนี่ยเมลานโซมในเมลานโซมเยอะแยะเลยเนี่ยในนั้นมีเมลานินพิกเมนต์เต็มเลยเขาจะช่วยป้องกันนิวเคลียสและ DNA ของเราจากการถูกทำลายด้วย UV นะคะเขามีประโยชน์แต่ทำอย่างไรนะคะเราถึงจะให้เขาเนี่ยไม่ผลิตมากเกินไปจนเกิดจุดด่างดำเป็นฝ้าหรือว่าทำให้ผิวเราเนี่ยดำคล้ำไปนะคะนี่ปัจจัยที่ทำให้นะคะปัจจัยที่ทำให้ร่างกายเราเนี่ยผลิตเม็ดสีมากนะคะแล้วก็ผลิตแล้วกระจายตัวไม่สม่ำเสมอนะคะก็ความเครียดการอักเสบของร่างกายนะคะฮอร์โมนด้วยนะคะการระคายเคืองแล้วก็ที่สำคัญคือแสง UV นั่นเองที่มันทำให้ร่างกายเราเนี่ยผลิตเม็ดสีเมลานินมากเกินไปนะคะแล้วก็กระจายตัวไม่สม่ำเสมอนะคะโอเคก้าวสไลด์ครบแล้วนะคะก็เดี๋ยวรออีกรุ่นที่3นะคะเป็นไงคะรุ่นที่3ล่ะรอกันหน่อยนะคะไม่ว่ากันเนาะนะคะโอเคแล้วจะเย็นรอแป๊บหนึ่งโอเคเมื่อกี้ถึงแผ่นไหนแล้วนี่โอเค1 2 3 4 5 6 7 8 9โอเค9สไลด์รุ่นที่3นะนะคะตอนนี้เขาบอกว่าถ้าเราจะแก้ปัญหาเมลานินมีประโยชน์นะคะเมนแต่เราจะแก้ปัญหาเราก็เป็นลดการสังเคราะห์เมลานินที่มากเกินไปนะคะดูแล้วก็ฝ้าหรือว่าการสังเคราะห์เมลานินที่ผิดปกติก็เกิดจากสาเหตุอีกอันคือฮอร์โมนนะคะแล้วก็ไปดูที่ในเมื่อวิเคราะห์ในกระบวนการแล้วเนี่ยเข
ขาก็พบว่ามันมีเอนไซม์นะคะที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเม็ดสีเมลานินที่มากเกินไปนะคะแล้วก็แก้ปัญหาอันก็ปกป้องผิวเราคือเราอย่าไปเดินอย่าไปยืนตากแดดนะคะแล้วก็ใช้กันแดดกัน UV ซะนะคะแล้วก็ลดการอักเสบของผิวหนังนะคะของร่างกายนะคะแล้วก็นะคะทำให้เม็ดสีเมลานินที่มีอยู่เนี่ยดูจางลงเดี๋ยวโปรดักต์ของเราทำได้ทำให้เม็ดสีดูจางลงนะคะลดจำนวนเมลานโซมนะคะแล้วก็เร่งอัตราการผลัดเปลี่ยนเซลล์แล้วก็มี APT 200ตรงนี้การแก้ปัญหาเหล่านี้เนี่ยคะล้วนแล้วแต่นะคะเราผลิตภัณฑ์ของเราที่ออกแบบมาเนี่ยมันมาช่วยเนี่ยตรงประเด็นเลยแก้ปัญหาเรารู้ว่าแก้ปัญหายังไงเนี่ยเราก็ผลิตผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมันช่วยแก้ตรงประเด็นปัญหาเหล่านี้เลยนะคะทีนี้ให้เราให้ทำเรามารู้จักกับ3คำนะคะเราอยากมีหน้าขาวใช่ไหมคะก็เราก็ไปสรรหาสกินไวท์เทนเนอร์มันก็มีโปรดักต์โฆษณาขายสกินไวท์เทนเนอร์ทำให้หน้าขาว brightening whitening lightening มันต่างกันยังไง3อันนี้ทำให้หน้าขาวกระจ่างใสหมดเลยนะคะ3อันต่างกันยังไงนะคะ whitening ถ้าเมื่อเราไปเจอเรามักเห็นเครื่องสำอางโฆษณาว่า whitening นะคะ whitening serum whitening cream บอกได้เลยว่า whitening นั่นก็คือระวังนั่นก็คือหลักการของ whitening ก็คือการที่ลอกผิวออกนะคะลอกผิวลอกให้ถึงพิกเมนต์ทำให้ผิวเซลล์ผิวที่มันมีเมลานินพิกเมนต์อยู่เนี่ยลอกออกไปจะด้วยการใช้สารเคมีหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะคะการที่ทำอย่างนี้เนี่ยคะจะทำให้เกิดการเอริเตสกินเพราะนั้นระวังนะคะถ้าเราอยากจะหน้าขาวนะคะคุยให้คนอื่นฟังด้วยอยากจะหน้าขาวต้องระวังในเรื่องของไปหาครีมไวท์เทนนิ่งมานะคะแล้วต่อสุดท้ายเนี่ยเมื่อใช้แล้วเนี่ยผิวมาถูกเม็ดเซลล์ผิวที่มันมีเมลานินพิกเมนต์อยู่นะคะแล้วมันก็ถูกลอกออกไปเนี่ยนะคะจนกลายเป็นขาวเลยเนี่ยนะคะต่อไปเนี่ยนะคะมันก็จะเกิดเมื่อมันก็จะไวละตอนนี้มันจะไวต่อแสงแดดละไวต่อแสงไวต่อทุกอย่างนะคะแล้วก็สุดท้ายก็จะเกิดกับอาการที่ว่ามันจะกลับมาคล้ำได้มากกว่าปกติอีกนะคะเพราะว่าผิวเนี่ยมันถูกทำลายไปเซลล์ผิวเซลล์ผิวที่มีเลนพิกเมนต์เนี่ยมันถูกลอกออกไปนะคะเพราะนั้นผิวที่เหลืออยู่เนี่ยมันก็จะถูกทำลายได้ง่ายเอริเตตได้ง่ายนะคะแล้วก็สุดท้ายก็จะมีการอักเสบแล้วก็จะกลับมาคล้ำดำได้มากกว่าปกติอีกคล้ายๆโยโย่เอฟเฟกต์ยังไงอย่างนั้นเลยแต่ไม่ใช่คนละเรื่องกันนะคะไลท์เทนนิ่งถ้าไลท์เทนนิ่งแปลว่าทำให้ดูเจือจางลงนะคะทำให้ดูเจือจางลงเขาก็นะเมื่อกี้เราบอกใช่ไหมคะว่าเราไอตัวอะมิโนแอซิดไทโรซีนเนี่ยมันเป็นตัวนะคะเป็นตัวต้นกำเนิดนะคะที่มันผลิตเป็นตัวสารตั้งต้นที่ผลิตเมลานินพิกเมนต์ออกมานะคะเพราะนั้นเราก็ใช้นะเขาก็มีวิธีการใช้ตัวที่ยับยั้งไทโรซินเนสอินฮิบิเตอร์คือตัวที่ยับยั้งการทำงานของไทโรซีนนั่นเองยับยั้งเอนไซม์นะคะในกระบวนการที่จะผลิตเม็ดสีจากไทโรซีนให้มันเป็นเมลานินเนี่ยเขาก็เอาตัวที่หยุดยั้งเอนไซม์ไทโรซินเนสที่มันอยู่ในกระบวนการเนี่ยก็ไปยับยั้งเอนไซม์ตัวนี้ซะก็ทำให้กระบวนการนั้นมันไม่สมบูรณ์ไม่คอมพลีทก็เป็นการลดนะคะเป็นการลดนะคะลดแล้วก็ทำให้ดูจางลงนะคะแล้วก็ brightening มาถึง brightening นะคะก็เป็นกระบวนการนะคะที่ทำให้ผิวเราขาวเหมือนกันแต่เป็นการที่ทำให้มีเกิดการผลัดเซลล์ผิวโดยธรรมชาตินะคะโดยธรรมชาติเป็นกระบวนการ brightening นะคะ3ตัว whitening lightening brightening เพราะฉะนั้นเราควรจะกลัวในเรื่องของ whitening นะคะหน้าครีมหน้าขาวทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยต้องระวังนะคะมันจะมีเคมีหรือไม่ก็มีพวกระวังเรื่องของไฮโดรควินอนนะคะไฮโดรควินอนนี่เป็นสารอันตรายนะคะซึ่งทางใช้เขาใช้ส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้กันแอบใช้กันนะคะในครีมทั่วไปแอบใช้กันเพื่ อทำใส่ไปทำให้หน้าขาวเลยแหละนะคะหน้าขาวเป็นสาวเกาหลีสวยเลยนะคะซึ่งตัวนี้เป็นอันตรายแล้วก็อย.ควบคุมอยู่ห้ามใช้นะคะแล้วก็ต้องถ้าจะใช้ได้หมอรักษาแต่ต้องอยู่ภายใต้ความควบคุมของแพทย์นะคะไฮโดรควินอนต้องระวังนะคะถ้าไปซื้อครีมตามท้องตลาดทั่วไปนะคะperfect white perfectly beautiful bright เลยนะคะ for forest ของเรานี่ค่ะอันนี้สไลด์แผ่นนี้นี่
ตัวหนังสือเล็กหน่อยนะคะอันนี้ก็ท่านเอมอลันไมค์ก็ท่านก็ส่งมาให้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดเรื่องนี้แผ่นนี้แผ่นเดียวเลยพูดได้เลยแผ่นนี้แผ่นเดียวนะคะForest Skin Brightener นะเขาก็เรียกว่ากันว่าตัวใหญ่ดร.แอมสแลกจะเรียกว่า FSB นะคะตอนแรกฟังตั้งนานอะไรนะ FSB อ๋อ Forest Skin Brightener นั่น Brightening นั่นเองนะคะเขามีอะไรบ้างนะคะเห็นไหมคะคุณประโยชน์ของเขาเลยก็คือ lighten นะคะเห็นไหมคะทำให้dark spot นะคะทำให้จุดด่างดำนะคะก็จะดูแลดูจางลงนะคะไม่ถึงกับทำไม่ถึงกับลอกออกไปลอกเม็ดสีไปไม่ใช่นะคะแต่ดูให้จางลงนะคะแล้วก็ในส่วนผสมก็ยังอันนี้เขากล่าวถึงส่วนผสมนะที่ทำให้ lightเป็นตัวไลท์เทนทำให้เม็ดสีผิวเนี่ยที่ไม่สม่ำเสมอสีเข้มสีดาร์กสปอตจุดด่างดำเนี่ยดูจางลงแล้วก็ลดนะคะช่วยลดแอปเปอร์เรนซ์ช่วยลดรูขุมขนที่กว้างนะคะช่วยทำให้รูขุมขนเนี่ยกระชับนะคะแล้วก็ทำให้ผิวพรรณดูโกลดูผ่องนะคะแล้วก็ทำให้ลูมิเนตทำให้ผิวเนี่ยดูเปล่งปลั่งสดใสอะแล้วก็ดูอันนี้ก็กระผ่องเรียกว่าอะไรอ่ะเรียกว่าเป็นปังดูไบรท์ดูกระจ่างใสอ่ะลูมิเนตดูกระจ่างใสด้วยอะไรด้วยการด้วยมันมีไอตัวเดี๋ยวจะพูดถึงว่าส่วนผสมของมันมีอะไรบ้างนะคะเห็ดหูหนูนะคะซิลเวอร์เอียร์ลิงมัชรูมเนี่ยนะคะซึ่งเป็นตัวที่ทำมันเป็นตัวที่อุ้มน้ำนะคะอุ้มน้ำเพราะนั้นพออุ้มน้ำเซลล์อุ้มน้ำเนี่ยพอเซลล์อุ้มน้ำเนี่ยมันก็จะทำให้ผิวเนี่ยแลดูสว่างกระจ่างใสนะคะอันนี้ก็มาดู key ingredient นะคะส่วนผสมหลักมีอะไรบ้างนะคะก็มีascorbyl กูโคไซด์ก็คือวิตามิน C niacinamide ก็คือวิตามิน B3 tranexamic acid นะคะ tranexamic acid แล้วก็มีacillaria mefolium extract นะคะเดี๋ยวเราจะบอกเอ๊ะมันอะไรนะแต่ไม่ต้องไปจำมันนะคะแต่อยากจะให้รู้ว่าโอ้โหดร.นาธานเนี่ยท่านได้คัดสรรนะคะแล้วคัดสรรมาเพื่อผลิตภัณฑ์เนี้ยให้ไลท์นะไลท์เทนนิ่งและไบรท์เทนนิ่งทั้ง2ตัวแต่ไม่ได้ทำให้ไวไม่ไม่ไมีไวท์เทนนิ่งนะคะแล้วก็mushroom extractmushroom extract เมื่อกี้ก็บอกแล้วนะคะตัวไอ้silver ear mushroom นั่นแหละนะคะแล้วก็ flash white unisphere ตัวนี้ตัวเด็ดเลยเดี๋ยวจะมาทำความรู้จักกันนะไอ้ flash white unisphere เนี่ยมันเป็นลิขสิทธิ์ของการผลิตด้วยนะ flash white unisphere ช่วยอะไรนะคะโอเคbright นะคะอันนี้ก็กล่าวสั้นๆ flash white unisphere นะคะแล้วก็ทำให้ผิวตัวนี้แหละที่มันจะทำให้ผิวเนี่ยดูเปล่งปลั่งดูไบรท์ดูกระจ่างใสนะคะแล้วก็วิตามินซีนะคะวิตามินซีนี่ก็ช่วยทำให้กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนด้วยนะคะแล้วก็ลดการอักเสบนะคะแล้วก็ตัวอันนี้ก็นะคะextract of timula fusiformis ก็คือเห็ดเมื่อกี้นี่ว่าเห็ดหูเขาเรียกว่าเห็ดหูหนูขาวนี่เองนะคะเหมือนกับเห็ดหูหนูขาวที่ช่วยอุ้มน้ำนั่นเองนะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะเนี่ย extract acillaria millefolium นะคะตัวนี้ก็เป็นตัวใหม่นะเมื่อก่อนนี้เป็นตัวเรียกว่าตัวอะไรอ่ะตัวอีกตัวนึงอ่ะตัวนั้นอ่ะเขาออกไปเปลี่ยนเป็นตัวนี้มาแทนตัวนี้เนี่ยจะช่วยลดการอักเสบนะคะลดการอักเสบนะคะลดป้องกันสิวด้วยนะคะแล้วก็ทำให้ผิวทำให้อะไรอ่ะทำให้ผิวเนี่ยดูกระจ่างใสดูอุ้มน้ำนะคะแล้วก็ลดการอักเสบของผิวด้วยนะคะแล้วก็เนี่ยซินาไมด์ก็เป็นวิตามิน B3นะคะแล้วช่วยในเรื่องของผิวพรรณบำรุงผิวนะคะแล้วก็ทรานซามิกแอซิดนะคะตัวนี้ก็ทำเดี๋ยวดูในรายละเอียดแล้วกันนะคะว่ามีอะไรบ้างอันนี้ต่อไปอีก6ขออีก9สไลด์นะคะขออีกรอบแป๊บหนึ่งอ
4 5 6 7 8 9โอเคนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะในส่วนผสมหลักของเราสิ่งที่ขาดไม่ได้คือ APT 200นะคะ APT 200ก็คือนะคะก็คือซีรัมโกรทแฟกเตอร์ของเรานั่นเองลูมิเนสซีรีส์ของเราต้องมี APT 200ทุกตัวยกเว้นอะไรยกเว้นคลินเซอร์นะคะคลินเซอร์ไม่มีแต่ทุกตัวเลยตั้งแต่ซีรัมเดย์ไนท์ฟอเรตแล้วก็มาร์คทุกตัวมี APT 200หมดนะคะขาดไม่ได้เลยก็คือต้องเป็นตัวที่ดูแลผิวเรานะสร้างความแข็งแรงให้กับผิวเป็นพื้นฐานนั่นเองนะคะก็นะคะก็คงไม่ต้องพูดถึงนะโกรทแฟกเตอร์เรารู้กันอยู่แล้วนะคะโกรทแฟกเตอร์ที่อยู่ในซีรัมเราเนี่ยคุณอะไรนะคะคุณประโยชน์ของเขาเนี่ยมหาศาลเลยนะคะนะคะอันนี้วิตามินวิตามิน B3 เนี่ยซินาไมด์วิตามิน B3 ที่เนี่ยมันจะช่วยนะคะช่วยยับยั้งนะคะการส่งผ่านเม็ดสีขึ้นไปยังผิวนะคะช่วยลดการส่งผ่านเม็ดสีเพราะนั้นเม็ดสีเมื่อกี้บอกแล้วมันสร้างจากผิวหนังชั้นล่างเลยนะคะของผิวของชั้นหนังกำพร้าเนี่ยแล้วมันก็สร้างเสร็จมันจะส่งผ่านขึ้นไปข้างบนเห็นไหมคะตัววิตามิน B3 ก็จะไปช่วยยับยั้งการส่งผ่านก็สร้างนะคะเมลานินก็สร้างแต่ส่งมาได้น้อยๆหน่อยนะคะเพราะนั้นก็ทำให้ผิวไม่คล้ำนะคะตัวนี้เมื่อกี้อะชิเลียมิเลฟอลิเอมเอ็กซ์แทรคนะคะเป็นตัวนี้เป็นตัวใหม่นะคะตัวใหม่เนี่ยตัวนี้ช่วยลดอาการระคายเคืองนะคะแล้วก็ยับยั้งแบคทีเรียที่บอกทำไมถึงช่วยลดสิวก็คือยับยั้งแบคทีเรียด้วยนะคะป้องกันป้องต้านการแพ้นะคะป้องกันการระคายเคืองแล้วก็ยังมีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะปรับสีผิวให้กระจ่างใสนะคะเขาบอกว่าจากญี่ปุ่นนะคะพบว่าตัวนี้เนี่ยนะคะมีคุณสมบัติในการลดการส่งสัญญาณเอนโดเชลิน 1หรือไซโตไคน์ที่กระตุ้นการอักเสบจากเซลล์ผิวนะคะผลก็คือลดการสื่อสารระหว่างเซลล์ผิวและเซลล์เม็ดสีผิวการให้การผลิตเม็ดสีเนี่ยลดลงนะคะช่วยลดการผลิตเม็ดสีลงเห็นไหมคะเพราะนั้นมันจะทำให้เราทำให้เบเนฟิตข้อไหนคะข้อไลท์เทนนิ่งก็คือทำให้สองอันนี้นะคะลดการส่งไปยังผิวด้วยแล้วก็ลดให้ผลิตเม็ดสีลดการผลิตเม็ดสีลดลงด้วยมันก็ทำให้สีผิวเนี่ยสีมองคล้ำเนี่ยเจือจางลงนะคะแล้วก็ตัวนี้ทรานซิมิกแอซิดตัวนี้ก็จะช่วยจะช่วยจริงๆแล้วเนี่ยเขาใช้ในห้องผ่าตัดนะคะเขาใช้ในเรื่องของช่วยระงับแผลผ่าตัดไม่ให้เลือดออกอย่างเงี้ยนะคะแต่เขามาใช้ตรงนี้เนี่ยมาผสมทำให้ช่วยในเรื่องของให้ผิวเนี่ยไม่หยาบกระด้างไม่หยาบกร้านนะคะก็ทำให้ผิวสวยนั่นเองนะคะเมื่อก่อนนี้นะตอนคุณแม่เป็นเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนที่จะไม่รู้จักลูมิเนสเนี่ยนะคะใช้ขึ้นบอกได้เลยว่าเป็นคนที่ศึกษาแล้วก็เข้มมากนะคะแล้วก็ในเรื่องของเลือกใช้อย่างพิถีพิถันมากในเรื่องของการใช้สกินแคร์บำรุงผิวแต่เชื่อไหมว่าเป็นฝ้ามาตลอดเป็นฝ้ามาตลอดเป็นฝ้าเนี่ยเป็นตรงโหนกแก้มจะเป็นสีน้ำตาลเป็นฝ้ามาตลอดซึ่งมันก็ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะใช้มันไม่หายอ่ะแล้วเข้าคลินิกนะไปเพื่อนก็รักษาเพื่อนเป็นหมอสกินก็รักษาให้เพื่อนให้กินนี่เลยนะกินทรานซิมิกแอสกินยาทรานซิมิกนี่แหละนะคะแล้วมาถึงบางอ๋อแกให้ฉันกินเพราะอย่างนี้นี่เองเนี่ยนะคะคือช่วยในเรื่องของการรักษาสิวฝ้าด้วยนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของเนี่ยทำให้ผิวเนียนเรียบกระจ่างใสนะคะแล้วก็ไปลอกผิวได้ไปหาเพื่อนอีกคนนึงหมอสกินเหมือนกันจะลอกผิวได้ AHA เพื่อนก็ลอกให้ไม่หายนะคะก็ลอกแล้วมันก็ดีสักพักนึงก็ไม่หายนะคะแล้วก็ไปอีกไปเข้าคลินิกอีกยิงคล้ายๆกับเลเซอร์แต่มันอ่อนกว่าเลเซอร์เขาเรียกว่ายิง IPL นะคะเป็นการยิงควาไอควาใช้คลื่นความถี่เนี่ยยิงไปที่บริเวณฝ้าเพราะเป็นมันคือมันไม่หายอ่ะเป็นมาตลอดเลยนะคะแต่มันก็เป็นชิ้นหน้าเกลียดแต่มันเป็นฝ้าเนี่ยเราก็ไม่ชอบอ่ะจนเมื่อไหร่จนมาหยุดฝ้าหายเมื่อไหร่เมื่อ6ปีที่แล้วนี้ที่เจอลูมิเนสที่ใช้ลูมิเนสฝ้าหายไปจนเนี่ย6ปีแล้วไม่มีฝ้าเลยเชื่อไหมว่าเมื่อก่อนเนี่ยมีฝ้ามาตลอดต้องถามคุณหมอเนี่ยมีฝ้าขึ้นตรงแก้มอยู่ตลอดเลยนะคะแล้วก็แต่งหน้าพรางเอานะคะแต่มันก็นะมันก็เป็นรอยด่างดำบนใบหน้าเราอะนะคะจนเนี่ย6ปีแล้วไม่เคยมีฝ้ามากวนใจอีกเลยนะคะลูมิเนสนะคะต้องขอบคุณลูมิเนสมากเลยนะคะ
อันนี้ซีมาลาฟูมิฟอร์มิสฟูซิฟอร์มิสนี่ก็คือเห็ดหูหนูขาวนะคะที่บอกที่มันเป็นตัวที่อุ้มน้ำนะคะเป็นตัวที่อุ้มน้ำเพราะฉะนั้นทำให้ผิวเราเนี่ยมีความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ตัวนี้แฟลชไวท์ยูนิสเฟียเห็นไหมคะเวลาที่เราปั๊มออกมาเราจะเห็นเป็นเม็ดขาวๆเล็กๆเล็กๆเนี่ยนะคะอันนี้เนี่ยแฟลชไวท์ยูนิสเฟียเนี่ยมันเป็นสิทธิบัตรของเขานะในการที่เจเนสไปเอามาคงไปซื้อสิทธิบัตรเข้ามาเนี่ยนะคะไปซื้ เขามีบริษัทที่เขาทำอยู่แล้วก็เป็นเจ้าของสิทธิบัตรนะคะตัวนี้เนี่ยนะคะในนั้นเนี่ยมันจะมีนี่ด้วยมันจะมีตัวไทเทเนียมไดออกไซด์นะคะไทเทเนียมไดออกไซด์แล้วก็วิตามินซีนะคะแล้วก็สารสกัดจากพืชตัวนี้แหละค่ะที่มันจะทำให้ผิวของเราเนี่ยนะคะผิวของเราเนี่ยเมื่อใช้แล้วเนี่ยมันจะทำให้ผิวเนี่ยดูไบรท์นะคะดูสว่างดูไบรท์เขาบอกว่าปานเรียกว่าเวลาคุณใช้แล้วเนี่ยนะคะคุณไม่ต้องเวลาถ่ายรูปไม่ต้องใช้โฟโต้ฟินิชเลยเขาคุยเขาดีแค่ว่าอย่างนั้นเลยนะไอ้แฟลชไวท์ยูนิสเฟียนี่แหละนะคะที่มันช่วยทำให้ผิวเนี่ยทาไปแล้วทำให้ผิวเนี่ยมันไบรท์มันมีออร่ามันสว่างกระจ่างใสเลยนะคะซึ่งมันเป็นตัวมันเป็นสิทธิบัตรของเขานะคะเห็นไหมครับPowerful F Active Bead นะคะ Bead เม็ดขาวๆเล็กๆนะ With an instant white filter นะคะแล้วมันก็เป็นเหมือนแผ่นกรองนะกรองกันแดดด้วยนะคะกันสะท้อนช่วยสะท้อนแสงออกไปนะคะแล้วก็ทำให้ผิวเราเนี่ยดูไบรท์ดูมีออร่าเราต้องใช้เองคุณต้องใช้เองแล้วคุณจะรู้นะคะนะคะฝันว่ายูนิสเฟียร์เนี่ยนะคะเห็นไหมคะเขาบอกว่าทำและทาไปแล้วเนี่ยเหมือนกับ white foundation light effect เลยเหมือนกับเราทารองพื้นเนี่ยนะคะเป็นรองแต่ไม่ใช่ขาววอกนะคุณสมบัติของเขาเนี่ยมันเหมือนกับรองพื้นนะคะสีขาวนะคะซึ่งมันจะคอยช่วยกระจายช่วยสะท้อนแสงแดดเชื่อป้องกันผิวเราจากแสง UV นะคะแต่มันก็ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ที่ว่าจะหนาเปอะเป็นแบบครีมกันแดดไม่ใช่นะคะมันก็คือมันก็จะซึมอยู่ในผิวแล้วก็ทำให้ผิวเนี่ยสว่างกระจ่างใสนะคะตัวนี้ค่ะตัวคีย์สำคัญเลยแฟลตไวท์ยูนิสเฟียร์นี่แหละนะคะแล้วก็มีวิตามินซีนะคะวิตามินซีซึ่งมีความคงตัวสูงวิตามินซีส่วนใหญ่จะมีความคงตัวทรงตัวต่ำวิตามินซีจะมีความคงตัวสูงนะคะแล้วก็วิตามินซีเราก็รู้อยู่แล้วนะคะเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์แล้วก็ช่วยกระตุ้นให้สร้างผิวเราสร้างคอลลาเจนด้วยนะคะโอเคส่งต่ออีก9แผ่นนะคะเป็นไงบ้างคะตอนนี้ฟังแล้วอยากจะใช้กันไหมใครที่ไม่ใช้ยังไม่ได้ลองใช้ก็คิดว่าเองพลาดโอกาสไปเยอะไหมไหนลองไหนอยากถ้าอยากใช้เนี่ยนะคะพิมพ์ระหว่างเนี้ยพิมพ์หนึ่งมาให้ดูหน่อยนะคะระหว่างที่หาสไลด์อยู่นะพิมพ์หนึ่งมาให้ดูหน่อยนะคะเดี๋ยวขอดูหน่อยนะคะขอดูหน่อยว่าเป็นไงคะอยากใช้กันหรือยังอยากใช้ครับและจะไม่พลาดแน่นอนคุณลุยอยากใช้ครับใช้เลยค่ะบอกได้เลยว่าใครที่ไม่ได้ใช้เนี่ยบางคนไม่ได้ใส่ใจไม่ใช่คุณพลาดไปอย่างแรง พลาดไปเลยนะคะกลับไปใช้คืนนี้ไปใช้แต่เลยใครยังไม่มีก็ไปแลกไปซื้อเอามาใช้ตั๊กโฟเลสเนี่ยไม่ได้เลยนะคะใช้แล้วสังเกตตัวเองจะรู้เลยว่าพองหน้าพองไบรท์สองกระจกได้รู้เลยรับรู้ได้ตัวเองเลยนะคะโอเคนะคะอันนี้ก็เป็นการทดลองนะคะนะคะทดลองเอฟเฟกต์ผิวนี่คือเซลล์ผิวนะคะ A B C D เนี่ยเซลล์ผิวนะคะเซลล์ผิวเนี่ยเขาก็นะคะเซลล์ผิวมีดำดำดำนี่คือเป็นเมลานินนะคะเป็นเมลานินพิกเมนต์เป็นเซลล์ผิวที่มีเมลานินพิกเมนต์นะคะก็นะคะเขาก็ส่วนผสมของส่วนผสมของฟอเรสเราเนี่ยนะคะก็ผสมลงไปนะคะแล้วก็นะคะเลี้ยงไปสักระยะหนึ่งเห็นไหมคะว่าเห็นไหมคะพอถึงดีปุ๊บสีเม็ดเมลานินเนี่ยนะคะมันจางหายไป
อันนี้ก็คือทำการทดลองเอาเซลล์มาเลี้ยงดูนะคะผสมกับผสมเอาเราเอาส่วนผสมของฟอเรสของเราใส่เข้าไปนะคะสุดท้ายก็จะสีเมลานินเนี่ยสีเข้มเนี่ยมันจางไปหมดหายไปหมดเลยนะคะนะสรุปคีย์เบเนฟิตนะผลคุณประโยชน์สำคัญของFSD ของเราก็คือนะคะก็ช่วยลดยังไงคะลด reduce แล้วก็ลดแล้วก็ป้องกัน dark spot จุดด่างดำนะคะแล้วก็ทำให้ผิวเนี่ยเนียนเรียบแล้วก็ทำให้สีผิวเนี่ยสม่ำเสมอนะคะโอเคนะครับลดเลือนรอยหมองค้ำป้องกันจุดด่างดำทำให้ผิวสม่ำเสมอแล้วก็ลดอาการผิวหมองค้ำนะคะคุณประโยชน์ของฟอเรสอันนี้ก็นะคะทุกออลสกินคัลเลอร์ทุกสีผิวใช้ได้หมดผิวเหลืองผิวขาวผิวดำใช้ได้หมดนะคะทุกผิวทุกชนิดทุกชนิดทุกประเภทของผิวอะผิวมันผิวแห้งผิวทุกอย่างทุกประเภทของผิวนะคะมีผลิตภัณฑ์เดียวนะคะไม่จำเป็นว่าต้องผิวมันต้องใช้ตัวนี้ผิวแห้งต้องใช้ตัวนี้ผิวอะไรต้องใช้ตัวนี้นะคะใช้ตัวใช้อยู่มีสูตรเดียวนะคะดูแลได้ทุกผิวนะคะแล้วก็ทาได้เขาบอกว่าทาได้ทุกทั่วตัวเลยนะคะที่หน้านะคะที่คอนะคะทาคออย่าลืมทาคอด้วยเพื่อให้สีผิวเนี่ยปรับสีผิวให้สม่ำเสมอกันนะคะตั้งแต่หน้าจนถึงลำคอนะคะแล้วก็นะคะโปรดักต์นี้นะคะดร.ณธารเนี่ยนะคะรังสรรค์ออกมาคือ has no ก็คือไม่ได้มีส่วนผสมจากสัตว์นะคะเราไม่มีส่วนผสมที่ส่วนผสมที่มันทำให้เกิดการที่ใช้สำหรับลอกผิวผิวลิ่งลอกผิวหรือว่าทำให้เกิดการระคายเคืองนะคะไม่มีไม่มีเคมีคอลหรือที่ไม่มีพวกสารเคมีนะคะหรือกรดนะคะหรือกรดที่drying acidกรดที่ทำให้ผิวใช้ในการลอกผิวอะไม่มีพาราเบนไม่มีสารกันบูดนะคะแล้วก็ไม่มีออยล์ที่ทำให้เกิดการอุดตันไม่มีไฮโดรฟีนอลไฮโดรฟีนอลนี่นะคะบางผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ถ้าไวท์เทนนิ่งอะไรแอบใส่ทุกนั้นแต่นี่ไม่มีไฮโดรฟีนอลแล้วก็นะคะไม่ทำให้ผิวไวต่อแสงนะคะอันนี้นะคะก็ของอันนี้เป็นของคุณไข้รัตนทานนะคะที่เขาใช้นะคะหลังจาก2เดือนนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าจะเห็นผลเนี่ยจะจางจนเริ่มผิวสวยเลยเนี่ยใช้เวลาประมาณ 3-4 เดือนนะคะแต่ใช้เวลาประมาณเนี่ยประมาณ4อาทิตย์ประมาณ1เดือนก็เห็นผลแล้วนะคะเห็นแล้วว่าเริ่มจางลงจางลงนะคะคือถ้าพอทาไปแล้วขาววอกทันทีนั่นอันตรายนั่นคือนั่นจะมีเคมีแล้วล่ะนะคะเพราะนั้นเนี่ยค่อยปรับสีผิวให้สม่ำเสมอนะคะลดเลือนผิวสีผิวให้สีผิวที่จุดด่างดำให้มันค่อยจางลงจางลงนะคะเนี่ยค่ะอันนี้คือหลังจากใช้ไป9เดือนเห็นไหมคะ9เดือนนี้หมดเลยนะคะรอยฝ้านะคะรอยฝ้าที่หน้าผากเนี่ยหมดเลย9เดือนนะคะอันนี้นะคะ3เดือนนะคะ3เดือนก็เริ่มจางละจากความเข้มนะคะการกระจายตัวยังมีอยู่แต่จะเห็นว่าความเข้มเนี่ยมันลดลงนะคะความเข้มของสีค้ำๆเนี่ยมันลดลงนะคะอันนี้เป็นแผ่นปื้นเลยนะคะ3เดือนได้แผ่นปื้นที่หน้าผากเลยนะคะเนี่ย3เดือนเท่านั้นที่หน้าผากในแผ่นปื้นเนี่ยจางลงเลยนะคะโอเคขออีก9แผ่นนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหมดละค่ะนะคะอันนี้นะคะก็เป็นการทดลอง lightening and brightening ประสิทธิภาพของการที่ทำให้สีจุดด่างดำจุดริ้วละไอจุดด่างดำหมองคล้ำเนี่ยดูจางลงนะคะแล้วก็ทำให้ผิวเนี่ยดูเปล่งปลั่งสว่างกระจ่างใสขึ้นนะคะก็พบว่าในสัปดาห์ที่4เห็นไหมคะสัปดาห์ที่4เนี่ยนะคะประสิทธิภาพเนี่ยได้ถึง46
46% นะคะทำให้หน้าสว่างกระจ่างใสผิวจางลงเนี่ย 46% ก็คือใช้ได้1เดือน4อาทิตย์เนี่ยมาละครึ่งนึงละนะคะมาเรียกว่าละมาได้ครึ่งทางละมันจางลงไปครึ่งนึงละนะคะแล้วก็ทำให้ผิวเราเนี่ยเพิ่มความกระจ่างใสนะคะซึ่งเขาบอกว่าเต็มที่เลยเนี่ยนะคะก็ประมาณ 3-4 เดือนนะคะก็เมื่ออย่างเมื่อกี้ที่เคสของรัตนาธานนะคะ9เดือนที่หายหมดเลยนะคะอย่างคุณแม่เนี่ยเป็นฝ้าเนี่ยนะคะฝ้าเนี่ยมีมาตลอดแต่ตอนนี้6ปีแล้วไม่มีเลยนะคะไม่มีฝ้าอีกเลยนะคะไปบอกพูดได้เต็มปากเต็มคำก็คือเพราะลูมิเนสจริงๆเลยนะคะเซฟเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยนะคะก็ไม่มีสารที่กระตุ้นให้ไวต่อแสงแดดนะไม่มีสารที่ลอกผิวนะคะแล้วก็ไม่มีเคมีนะคะไม่มีสารประกอบเคมี harsh or drying acid ไอตัวนี้แหละค่ะเป็นตัวที่ทำใช้ในพวกที่ครีมหรือสกินแคร์ที่โฆษณาว่า whitening นี่แหละค่ะharsh or drying acid or chemical ตัวนี้แหละค่ะที่เขาใส่ในกลุ่มของ whitening นะคะอันนี้ไม่มีนะคะแล้วก็อันนี้ก็บอกเลยนะคะว่าอันนี้เขาบอก who is this product นี่เหมาะสำหรับใครบ้างก็ทุกผิวพันธุ์ทุกคนทุกผิวทุกประเภทผิวใช้ได้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฝ้าเป็นกระเป็นจุดด่างดำต่างๆใช้ได้หมดนะคะอันนี้ก็ไม่มีอาการลอกหรือผิวไม่ลอกนะคะผิวไม่ลอกหรือทรายเคืองนะคะไม่มีสารเคมีรุนแรงนะคะไม่ทำให้ผิวไวต่อแสงแดดเมื่อกี้บอกแล้วไม่มีสารไฮโดรฟีนอลเหมาะสำหรับทุกสีผิวใช้กับทุกบริเวณที่ต้องการเห็นไหมคะเห็นผลชัดเจนได้ภายใน3เดือนนะคะเมื่อกี้นะคะสี่อาทิตย์นะคะสี่อาทิตย์เนี่ยจะเราจะเห็นว่ามาได้ครึ่งทางแล้วนะคะได้ผิวหมองคล้ำจุดด่างดำนะลดลงไปครึ่งหนึ่งแล้วภายใน4อาทิตย์นะคะแล้วก็ใช้ต่อเนื่องก็ช่วยคงความอ่อนเยาว์ต่อผิวพรรณเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ปกป้องเราจากแสง UV ปกป้องเราจากการเกิดฝ้าทั้งนั้นแต่เป็นบำรุงนะคะที่ช่วยให้ในเรื่องของทำให้ผิวพรรณเราเนี่ยดูอ่อนเยาว์นะคะแล้วก็ไบรท์สว่างกระจ่างใสนั่นเองนะคะพอมันหน้าเราเนี่ยพอผิวเราเนี่ยนะคะมันสว่างกระจ่างใสนะมันดูมีออร่านะคะมันก็ดูอะไรดูเป็นคนเฮลซี่ดูมีสง่าราศีขึ้นมานะคะโอเคขั้นตอนการใช้นะคะเราก็ใช้ครีนเซอร์นะคะตอนเช้าก็ใช้ครีนเซอร์นะคะจะใช้หรือจะใช้อันติเมทลิปปิ้งมาร์กนะคะแล้วก็ใช้จริงๆอันนี้ไม่น่าถูกนะเอเลกน่าใช้ทีหลังนะคะใช้ซีรั่มนะคะใช้ครีนเซอร์แล้วก็ใช้ซีรั่มเอาที่พื้นฐานของเราคือครีนเซอร์ซีรั่มแล้วก็ฟอเรสนะคะแล้วก็เดย์นะคะพอกลางคืนนี่เราก็ครีนเซอร์นะคะแล้วก็ซีรั่มแล้วก็ฟอเรสแล้วก็ไนท์เนี่ยค่ะนี่คือการบำรุงพื้นฐานของเรานะคะนะคะอันนี้ก็วิธีใช้ก็เราก็รู้กันอยู่แล้วเนาะดิสเพนวันปั๊มใช้1ปั๊มเขาใช้1ปั๊มแต่คุณแม่เป้าใช้ทีละสองปั๊มนะคะซ้ายปั๊มขวาปั๊มนะคะแดบแตะนะเกลียแล้วก็นะคะแล้วก็นวดเบาๆนะคะแตะเกลียเบาๆอย่าถูนะคะบอกได้เลยว่าผลิตภัณฑ์ทุกชนิดที่บำรุงผิวนะคะห้ามเอานิ้วเนี่ยนะคะไปถูนวดไปถูไปอะไรเพราะมันเขาบอกว่ามันทำให้เกิดการระคายเคืองกับผิวของเรานะคะเพราะนั้นคุณแดบนะคะทุกตัวเลยนะคะแต่เบาๆแล้วก็นะคะแล้วก็เกลี่ยเบาๆแล้วก็ถ้าจะนวดก็นวดในปลายนิ้วเนี่ยเกลี่ยแตะเบาๆอย่าไปนวดถูคุณผู้ชายเนี่ยชอบนะคะรุนแรงนะคะใช้นิ้วแล้วก็นวดถูเห็นมาหลายลายละบอกไม่ได้นะคะให้ทำอย่างนุ่มนวลนะคะให้เขาค่อยๆซึมเข้าไปอย่าไปทำนิ้วเราเนี่ยอย่าไปถูมันก็เกิดการระคายเคืองผิวเราได้ก่อนที่จะได้ผลดีกับมันได้ผลเสียนะคะอันนี้ก็เป็นคำถามที่นะคะเขาก็คำถามของในเทรนนิ่งนะคะเขาบอกว่า what are the white speck in the product เขาถามว่าไอเม็ดขาวๆในโปรดักต์คืออะไรก็คือ flat white uniseal นั่นเองนะคะเมื่อกี้ก็บอกแล้วใช่ไหมที่ช่วยทำให้ผิวเนี่ยไบรท์กระจ่างสว่างนะคะแล้วก็
ช่วยปกป้องผิวจากแสง UV คือมันมีไทเทเนียมไดออกไซด์อยู่ด้วยนะคะทำให้ช่วยสะท้อนแสงรังสี UV ออกไปนะคะเนี่ยเมื่อเขาบอกว่าไทเทเนียมไดออกไซด์ก็คือมันก็เป็นตัวที่ช่วยปกป้องเราจากแสง UV นั่นเองนะคะปกป้องเราจากแสง UV แล้วไม่แล้วก็ทำให้เซลล์ผิวเราเนี่ยไม่ผลิตเมลานินไม่ผลิตเมลานินพิกเมนต์มากเกินไปทำให้ผิวคล้ำนั่นเองนะก็คือกันก็ช่วยกันแดดในระดับหนึ่งนี่แหละนะคะเขาบอกว่า why does the product sometimes leave away เขาบอกว่าบางทีมันก็มีขาวๆมีไอ้เส้นขาวๆแต่เราใช้มาเราก็ไม่เคยเจอเนาะขาวๆเนี่ยก็คือเนี่ยค่ะก็คือส่วนใหญ่เราจะเห็นว่ามันจะเป็นเม็ดเล็กๆเม็ดบีเล็กขาวๆเนี่ยค่ะก็เนี่ยค่ะแตะๆเคลียร์เขายี่ขยี้ให้หมดนั่นเองนะคะนะคะอันนี้ก็เป็นถามตอบของฝรั่งโอเคในเวลาเหลือเวลาเท่าไหร่คะเวลาหมดเวลาแล้วแต่เมื่อกี้กินเลทไปตั้ง10นาทีนะคะนี่จะบอกว่าใช้ผลิตภัณฑ์ของเรานะคะบอกได้เลยว่าแม่ใช้นะลูมิเนสทั้งซีรีส์ใช้มา6ปีอายุเป็นเพียงตัวเลขเท่านั้นเลยเห็นไหมคะผิวเราเนี่ยก็คือพอใช้แล้วเนี่ยเราก็เป็นผลิตผลของผลิตภัณฑ์นะเราเป็นพรีเซนเตอร์นะคะพรีเซนเตอร์ใครๆก็ทักอุ๊ยทำไมพี่ไปทำอะไรมาพี่ใช้อะไรแต่นี่มีแต่คนอยากรู้อยากซักถามเราทั้งนั้นเลยอ่ะนะคะเราก็นะคะใช้แล้วเราก็บอกต่อได้นะคะเราไปใช้แล้วทำตัวให้เราเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าของเรานะคะบอกได้เลยว่าใช้ลูมิเนสเนี่ยนะคะบอกได้ว่าอายุจะเป็นเพียงตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครเดาอายุเราถูกเลยนะคะขอให้ใช้อย่างนะคะใช้อย่างอะไรนะใช้อย่างอะไรอ่ะใช้แบบรักเขาอะนะคะใช้แล้วรักเขาแล้วก็ใช้เขานะคะอะไรอะรักในผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็ใช้ในผลิตภัณฑ์แล้วก็หลงไหลในผลิตภัณฑ์นะคะอย่าไปใช้อย่างคอยจับผิดเนี่ยใช้แล้วพอใช้แล้วนะก็ต้องบอกว่าเออใช้แล้วพรุ่งนี้ฉันตื่นมาฉันต้องสวยนั่นก็คือขึ้นมาต้องสวยใช้แล้วเนี่ยนะเดี๋ยวแต่งหน้าแล้วฉันต้องสวยนะคะอย่าไปใช้แล้วอย่างแบบจับผิดอะใช่ไหมบางคนเนี่ยเอ๊ะมันจะดีจริงหรือเปล่านะมันอะไรไม่เอานะคะก็ใช้แล้วก็ใช้แล้วก็แบบรักเขานะคะโอเคทีนี้คุณผู้ชายก็เหมือนกันกำลังจะบอกนะคะคุณผู้ชายนะคะคุณผู้ชายที่ไม่ค่อยชอบไม่อยากใช้บำรุงผิวส่วนใหญ่คุณผู้ชายจริงหรือเปล่าคะในจริงแล้วไหนถ้าจริงเนี่ยกดถ้าจริงนะคะคุณผู้ชายจริงกด1ไม่จริงกด0ให้ดูหน่อยสิที่ว่าผู้ชายเนี่ยไม่ชอบใช้อ่ะไม่ชอบใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวจริงไหมอยากจะรู้คุณผู้ชายมีไหมคะที่ฟังนี้จริงกด1ใช่ไม่จริงกด0ไม่จริง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 ฮะแสดงว่ารักที่จะใช้นะคะมินมีใครนะไม่จริงกด0แสดงว่าคุณผู้ชายก็ใช้นะไม่จริงเนาะคุณผู้ชายไม่จริงนะคุณผู้ชายก็ใช้นะรักสวยรักงามเหมือนกันนะคะมันไม่ใช่การใช้สกินแคร์พวกนี้สำหรับคุณผู้ชายมันไม่ใช่ว่าใช้แล้วอุ้ยมันเป็นอุ๊บเป็นแต๋วไปแล้วมันไม่ใช่เลยคุณผู้ชายเนี่ยนะคะคุณผู้หญิงเนี่ยไม่ต้องพูดถึงแล้วคุณผู้หญิงเนี่ยยอมไม่ได้อยู่แล้วนะคะคุณผู้หญิงยอมไม่ได้อยู่แล้วยังไงฉันก็ต้องไม่ยอมแพ้อะยังไงฉันก็ต้องสวยต้องใช้เนี่ยนะคะแต่คุณผู้ชายบางทีเนี่ยขี้เกียจบอกตรงขี้เกียจนะคะแล้วก็ไม่อยากใช้บอกได้เลยว่าอย่างน้อยๆนะอยู่อย่างน้อยๆนะในไลฟ์สกินแคร์ของเรานะอย่างน้อยถ้าคุณขี้เกียจใช้คุณอะไรนะคุณใช้ฟอลเลทแม่แนะนำเลยคุณต้องใช้ฟอลเลทคุณขาดไม่ได้บางทีคุณขาดอ้าวไม่ขาดเดนที่ไนท์คืนคุณไม่อยากทากลางคืนตอนนอนไม่อยากทาขี้เกียจบอกได้เลยว่าสิ่งที่คุณห้ามขี้เกียจก็คือฟอลเลทนะคะแล้วมันจะทำให้คุณเนี่ยนะคะคุณเนี่ยดูเป็นหนุ่มบูเตกนะคะช่วยได้จริงๆฟอเรสช่วยได้จริงๆในเรื่องของทำให้ผิวพรรณผิวของคุณเนี่ยดูไบรท์ดูอะไรอ่ะดูมีเฮลซี่มีน้ำมีนวลขึ้นมานะคุณผู้ชายนะคะขอร้องนะใช้ฟอเรสนะคะคุณจะขี้เกียจใช้อะไรอย่างอื่นแล้วแต่คุณอย่าหยุดฟอเรสเป็นอันขาดบอกได้เลยนะคะโอเคแล้วก็นะคะวันที่17นี้ก็เราก็จะไปฟังประกาศอะไรนะคะประกาศผู้ชนะผู้ที่พิชิต
ทริปมัลดีฟไปถ่ายรูปอวดโฉมที่มัลดีฟกันแล้วใช่ไหมคะวันที่17นี้ก็จะเป็นกำลังใจให้เพราะนั้นเราดูแล้วเนี่ยมีสิทธิ์ลุ้นกันทุกคนเลยนะพอดูแล้วเนี่ยสูสีสูสีเท่าที่ดูเซนเตอร์นะคู่แข่งขันเนี่ยสูสีสูสีมีสิทธิ์ลุ้นพวกคุณมีสิทธิ์ลุ้นกันทุกคนไปกันเยอะๆนะคะคุณมีสิทธิ์ลุ้นทุกคนนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าตอนนี้โค้งสุดท้ายแล้วนะคะน้ำหนักก็ตอนนี้กำลังอะไรนะเรียกว่ายกสุดท้ายแล้วอะระฆังยกสุดท้ายแล้วนะคะก็โฟกัสกันในเรื่องน้ำหนักตัวแต่อย่าลืมนะคะดูแลผิวพรรณตัวเองด้วยไม่ใช่ว่าได้รับเลือกแล้วนะคะเป็น1ใน10แต่ขึ้นไปนี่หน้านี่แห้งแล้งเหี่ยวดูโทรมดูอะไรผอมก็จริงนะแต่ดูหน้าเหี่ยวแห้งไม่เอานะคะไม่เอาเพราะนั้นใช้อย่าลืมนะคะบำรุงผิวไปด้วยระหว่างนี้บำรุงผิวไปด้วยเลยเมื่อขึ้นไปโชว์แล้วเนี่ยนะคะหน้าเราเนี่ยหน้าตาเราเรามาทั้งหุ่นทั้งหน้าตาที่ไม่ใช่คะหน้าตาที่สวยงามนะคะงามทั้งตัวน่ะงามทั้งหน้างามทั้งตัวนะคะเพราะนั้นแล้วก็อย่าลืมนะForest นี่ Forest นี่จะทำให้คุณเนี่ยดูมีออร่าว่าเขาขึ้นมาอีกนะคะเพราะนั้นอย่าลืม Forest ใช้ให้เช้าเย็นอย่าให้ขาดเลยตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนะคะมาร์กด้วยนะคะมาร์กทีเลยวันเว้นวันเพราะนั้นมันจะช่วยอาทิตย์สุดท้ายเนี่ยจะทำให้ผิวหน้าของคุณเนี่ยนะคะไม่ใช่ดูดีไม่ใช่หุ่นสวยแต่รูปร่างแต่หน้าคุณเนี่ยนะคะหน้าคุณนี่ก็จะเรียกว่านะคะสวยแล้วก็มีออร่านะคะแล้วก็งามทั้งตัวงามอย่างไม่มีทิติเลยนะคะอย่าลืมดูแลผิวพรรณในเรื่องรูปร่างในเรื่องหน้าตาของเราด้วยนะคะก็นะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะที่เข้าแข่งขันเนี่ยนะคะก็ได้ชนะได้ไปมันดิฟกันให้หมดเลยนะคะวันนี้ก็เนาะเลยเวลามาแล้วนะคะใครมีคำถามไหมคะให้อีก3นาทีมีคำถามไหมคะให้อีก3นาทีราคาสมาชิกเท่าไหร่คะราคาสมาชิก3,600เท่าไหร่นะ3,669หรือเปล่า3,669ใช่ค่ะคือพี่เป้าเนี่ยใช้ลูมิเนสเนี่ยนะว่าริ้วรอยนะคะริ้วรอยช่วยในเรื่องของริ้วรอยนะทำให้ผิวเราเนี่ยเด้งนะคะทำให้ผิวเราอะไรอ่ะดูเด้งดูผิวดูอ่อนเยาว์อ่ะนะคะแล้วก็ริ้วรอยเนี่ยริ้วรอยพวกรอยพวกเขาเรียกริงเคิลคือรอยอะไรนะเส้นไฟลายพวกเนี้ยไม่ค่อยไม่มีนะคะไม่มีมันน้อยอ่ะน้อยมากเลยอ่ะนะคะแต่พอใช้ฟอเรสต์นะฟอเรสต์มันยิ่งกลับทำให้เอ้ยใครๆเห็นใครก็ทักเราทักทั้งนั้นเลยว่าทำไมหน้าเธอเนี่ยมันมีออร่ามันอะไรนะมันดูมีน้ำมีเนื้อดูละเอียดดูคือชมหมดทุกคนชมอันนี้ไม่ได้ชมตัวเองทุกคนจะชมหมดเลยนะคะเพราะตั้งแต่พอเรารู้เลยว่าเรารู้เลยเวลาเราใช้เนี่ยเราส่งกระจกดูเราก็เห็นเลยว่าพอเราเติมฟอเรสต์เข้าไปปุ๊บเนี่ยโอ้ผิวเราเนี่ยมันจะขึ้นเลยแหละนะมันขึ้นมาทันทีเลยอะไรนะคะคนภูมิแพ้อะไรคะต้องใช้เยอะภูมิแพ้อะไรคะไม่เข้าใจฝ้าสเตียรอยใช้เวลานานไหมนะคะก่อนอื่นก็ต้องงดสเตียรอยไปแล้วงดยารักษาฝ้าอันนั้นเนี่ยนะคะแล้วก็มาใช้ฟอเรสต์นะคะฟอเรสต์นี่ก็บอกได้เลยว่านะคะเรื่องของฝ้าเนี่ยฝ้ามันไม่ใช่โรคนะคะฝ้ามันไม่ใช่โรคแต่ฝ้าเป็นกลไกการอย่างที่บอกเป็นกลไกของร่างกายในการที่มันผลิตเม็ดสีขึ้นมานะคะเพื่อปกป้องเราจากแสงแดดจากแสง UV นะคะจากมลภาวะต่างๆแต่มันดันไปผิวเราไม่แข็งแรงมันก็ไปกระจุกตัวนะคะผิวที่อันเฮลซี่ผิวที่ไม่แข็งแรงเราโดนระคายเคืองเราอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะคะมันก็มันไม่กระจายตัวสม่ำเสมอมันเป็นกระจุกตัวมันก็เกิดฝ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเราก็ใช้ฟอเรสต์อย่างที่บอกแล้วเขาก็จะมีตัวที่ช่วยลดการส่งผ่านเม็ดสีขึ้นมาไม่ให้มันขึ้นมาข้างบนไม่ให้ขึ้นมากระจุกตัวอยู่ข้างบนนะคะแล้วก็นะคะยังช่วยลดในเรื่องของการสร้างด้วยนะคะแต่ที่สำคัญก็คือเราจะหยุดจากฝ้าจากพวกนี้จากผิวหมองคล้ำได้เราก็ต้องระวังในเรื่องของการ
โดนแดดนะคะอย่าไปไม่จำเป็นก็อย่าไปตากแดดนะคะถ้าจะเป็นต้องออกแดดก็ต้องใช้ซันสกรีนทุกวันอยู่แล้วนะคะแล้วก็ใส่หมวกกางร่มอะไรกันอย่าโดนแดดนะคะForest A4 ก็ Forest มัน A4 ช่วยทำงานร่วมกันอย่างไรบ้างมันก็เขาก็ไม่ได้ทำงานร่วมกันก็คนละตัวคนละอย่างเลยนะคะ A4 ก็ไปช่วยในเรื่องของปรับสมดุลฮอร์โมนของร่างกายนะคะทำให้กระตุ้นภูมิต้านทานในผู้หญิงวัยทองจริงๆแล้ว A4 ออกแบบมาเนี่ยช่วยผู้หญิงวัยทองนะในแต่เราเอามาใช้ในเรื่องของอกฟูลูฟิตอะไรเองเพราะว่ามันมีฮอร์โมนธรรมชาติด้วยมันก็ทำให้เปล่งปลั่งสดใสนะคะมีน้ำมีนวล นะคะอันนั้นก็ A4 ไป Forest ก็ในเรื่องของทาผิว Forest ก็ทาผิวนะคะทำให้อย่างที่บอกเมื่อกี้ทำให้ลดฝ้ากระจุดด่างดำบนใบหน้าทำให้ผิวสีผิวเนียนเรียบเสมอแล้วก็ทำให้หน้ากระจ่างใสนะคะเพิ่มความงดงามให้กับใบหน้านะคะมันคนละกลุ่มกันนะคะถ้าใช้ฟอเรสต์แล้วไม่ต้องใช้เดลี่ไม่ควรค่ะนะคะเดลี่เดย์ของเราก็คือคุณสมบัติของเดย์เขาก็เป็นตัวที่ปกป้องผิวเราจากการเสียน้ำในระหว่างวันนะคะมีแล้วก็มีบำรุงต่างๆนานาแล้วที่ระหว่างวันเนี่ยปกป้องเราจากการสูญเสียน้ำด้วยนะเดย์เนี่ยอย่างที่บอกว่าหน้าของเราเนี่ยแม่เป้าเคยบอกหลายครั้งเลยหนแล้วผิวของคุณเนี่ยต้องไฮเดรตต้องให้ชุ่มชื้นน้ำตลอดเวลาเดย์ของเราเนี่ยช่วยปกป้องผิวเราในระหว่างวันไม่ให้สูญเสียน้ำแล้วก็บำรุงด้วยบำรุงผิวเราให้แข็งแรงนะคะแล้วก็มีกันแดดอยู่ด้วยนะคะแต่ฟอลเลสนะคะฟอลเลสเขาก็มีในเขาก็มีกันแดดของเขาอยู่ด้วยเหมือนกันแต่เขาไม่ได้ออกแบบมาเพื่อเป็นซันสกรีนไม่ใช่นะคะเขาไม่ใช่ซันสกรีนนะคะเขาเป็นตัวที่ทำให้ทาแล้วเนี่ยทำให้ผิวเราเนี่ยหน้าดูไบรท์แล้วก็สีผิวสม่ำเสมอนะคะแต่ดีก็ต้องใช้นะคะใช้เซรั่มนวดผมจะมีปัญหาอะไรมันทำไมคะมันคือก็ไม่เกี่ยวมันจะมีปัญหาอะไรกับฟอเรสนี่ผลิตภัณฑ์ทาหน้านะคะเท่าที่ฟังนี่นึกว่าฟอเรสนี่ทำอะไรคะหน้าเป็นผื่นภูมิแพ้ต้องใช้แบบไหนถึงจะดีขึ้นหน้าเป็นผื่นภูมิแพ้นะคะใช้ผื่นภูมิแพ้เนี่ยซีรั่มนะคะซีรั่มของเราเนี่ยทำให้ผิวเราแข็งแรงนะคะซีรั่มทำให้ผิวแข็งแรงนะคะแล้วก็อะไรนะมี APT 200ก็คือมีกรดแฟกเตอร์เนี่ย200กว่าชนิดซึ่งในนั้นชนิดหนึ่งก็คือเป็นกรดแฟกเตอร์ที่ช่วยในเรื่องของการมีให้กระตุ้นให้ผิวสร้างภูมิต้านทานนะคะภูมิต้านทานปรับสมดุลคือปรับสมดุลของผิวอ่ะนะคะปรับให้ผิวเนี่ยลดอาการผื่นแพ้นะคะทำให้ผิวแข็งแรงนะคะแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้าเราเนี่ยถ้ามันมีความชุ่มชื้นเพียงพอมีเยอะแต่อย่างเนี้ยนะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันง่ายมากเลยอ่ะนะคะปัญหาแทบจะไม่มีเลยถ้าคุณทำให้ผิวของคุณเนี่ยนะคะมีความชุ่มเซผิวมีความชุ่มชื้นตลอดเวลานะคะแล้วก็นะคะตัวซีรั่มนะคะตัวซีรั่มที่บอกว่าหน้าเป็นผื่นภูมิแพ้เนี่ยทำไมก็ใช้ซีรั่มนะคะใช้ซีรั่มของเรานี่แหละทำให้ผิวแข็งแรงทำปรับสมดุลของผิวนะคะก็ใช้ลูมิเนสไลน์ลูมิเนสอย่างพื้นฐานของเรานั่นแหละค่ะใช้ครีนเซอร์ใช้ซีรั่มกลางวันใช้เดย์นะคะใช้ฟอเรสต์นะคะช่วยให้ผิวงามขึ้นนะคะแล้วก็กลางคืนก็เหมือนกันกลางคืนก็ใช้ครีนเซอร์ใช้ซีรั่มใช้ไนท์ใช้ฟอเรสต์เนี่ยนะคะแล้วก็ใช้มาร์กเนี่ยค่ะใช้มาร์กเพิ่มช่วยให้ความชุ่มชื้นกับผิวนะคะอันนี้ไม่เข้าใจวันนี้ไม่ได้พูดเรื่องกาแฟนะคะมาฟังตอนไหนคะนี่วันนี้ไม่ได้เอ่ยกาแฟแต่คำเดียวนะคะนี่
สเต็ปขั้นตอนการใช้เมื่อกี้ก็ขั้นตอนการใช้นะคะอ่ะใช้ตอนกลางวันนะคะกลางวันก็ครีนเซอร์ใช่ไหมคะครีนเซอร์แล้วก็ซีรั่มแล้วก็ฟอเรสนะคะฟอเรสแล้วก็เดย์จริงๆแล้วเนี่ยขั้นตอนการใช้เนี่ยถ้าเรามาพิจารณาดูบำรุงผิวของเรานะคะเอาอันตัวที่มันเป็นค่อนข้างจะเป็นเจลเป็นซีรั่มเป็นใสเนี่ยลงก่อนตัวครีมนี่เอาลงหลังสุดนะคะเพราะนั้นมันก็น่าจะใช้อะไรคะซีรั่มก่อนแค่ซีรั่มแล้วก็ฟอเรสนะคะฟอเรสแล้วก็เดย์ถูกไหมคะถูกไหมซีรั่มครีนเซอร์ซีรั่มฟอเรสแล้วก็เดย์นะคะส่วนใครจะมีมาร์กนะคะใช้มาร์กจะใช้มาร์กก็เติมเอามาร์กก็จะใช้ตอนกลางคืนนะแต่ถ้าเป็นมาร์กเราเรียกมาร์กแผ่นน่ะนะคะมาร์กแผ่นน่ะเราก็ใช้ตอนเช้าใช้ตอนเช้าก่อนออกไปทำงานนะคะเพื่อเตรียมผิวเรานะคะเตรียมผิวเราที่จะไปปกป้องผิวเราเป็นชิลไฮดราชิลมาร์กเป็นชิลนะคะปกป้องเราผิวเราจากการถูกทำลายด้วยมลภาวะและแสงแดดนะคะใช้ตอนเช้าถ้าไม่เก็บในตู้เย็นไม่ค่ะแต่อย่าไปวางในที่ร้อนละกันโล SLE ใช้ได้ค่ะนะคะคืออันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ผิวทาผิวนะคะเพราะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ได้กินนะทาผิวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นโรคต่างๆนานาเนี่ยมันก็ไม่น่าจะมีผลกระทบอะไรนะคะยกเว้นว่าเป็นโรคผิวหนังผิวอักเสบอะไรที่ต้องระมัดระวังในการใช้นะคะกลางวันครีนเซอร์ซีรั่มค่ะฟอเรสเดลี่กลางคืนใช้ไนท์แทนเดลี่กลางคืนใช่ค่ะกลางคืนต้องใช้ไนท์อยู่แล้วอะค่ะนะคะนี่กี่โมงแล้วเกินมาแล้วนะคะ3:17ละนะคะนะคะใช้นะคะฟอเรสดีจริงๆนะคุณแม่บอกยืนยันเลยนะคะฟอเรสคือปกติใช้เนี่ยซีรั่มเดย์ไนท์เนี่ยใช้แล้วฟอเรสจะทำให้ยกระดับทำให้คุณงามขึ้นอีก บอกได้เลยนะคะเฉพาะใช้ซีรั่มอย่างเดียวซีรั่มกับเดย์นะคะซีรั่มกับเดย์กับมาสแค่นี้ก็งามแล้วนะคะแต่ใช้ฟอเรสเติมเข้าไปนี่โอ้โหยิ่งเพิ่มความงามเข้าไปอีกงามยังไม่มีที่ติเลยนะคะฟอเรสแปลว่าอะไรตอนแรกไม่ได้บอกฟลอเรสเขาแปลว่าไม่มีที่ติฟลอเรสแปลว่าไม่มีที่ตินะเขาถึงตั้งชื่อมาฟลอเรสสกินไบรท์เทนเนอร์นะคะทำให้ผิวเนี่ยนะคะกระจุยสว่างกระจ่างใสอย่างไม่มีที่ติเลยนะคะโอเคนะคะก็วันนี้เอาคืนไมค์ให้ MC แล้วนะคะก็เกินเวลาพวกเรามาแล้วนะคะครับขอบคุณคุณแม่เป้ามากๆครับผมทุกท่านครับกด8กด9